เรามาสังเกตพฤติกรรมคนเล่นโปกันเถอะค่ะเฮ้ยตายได้ไงก่อนสวัสดีเพื่อนๆชาวกาลีน่าฟรีไฟทุกคนนะคะอยากฟังเรื่องเมามอยก็มาดูช่องเมามินค่ะสิ้นสุดการโหวตฟรีไฟไอดอลรอบที่1ไป3วันแล้วตอนนี้ยังไม่มีประกาศอะไรออกมาเลยค่ะคือมินลุ้นมากๆไม่รู้ว่าจะเข้ารอบ40คนสุดท้ายหรือเปล่าแต่มินอยากจะมาขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันโหวตให้เมามินรวมถึงส่งกำลังใจและแรงเชียร์มากมายคะแนนโหวตที่ได้มาคือมันเกินคาดมากค่ะถ้ามินได้รับโอกาสมินจะพยายามทำหน้าที่ในส่วนของมินอย่างสุดความสามารถถ้าเข้ารอบจริงๆอยากขอให้ผู้ติดตามโหวตให้กับมินต่อในรอบที่2ด้วยนะคะอยู่ในช่วง4ตุลาคมจนถึง17ตุลาคมไม่มั่นใจว่ายังใช้รหัส279เหมือนเดิมหรือเปล่าถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวมินจะมาแจ้งนะคะแต่รอบนี้น่าจะเก็บโทเค็นกันได้สะดวกขึ้นแล้วเนาะเพราะว่าปิดเทอมกันแล้วแข่งขันกันนะคะเพื่อเป็นแฟนตัวยงอันดับ1ของเมามินให้ได้ส่วนมินจะทำให้คณะกรรมการเห็นว่ามินเนี่ยแหละคู่ควรต่อการเป็นฟรีไฟไอดอลจริงๆฝากเอาใจช่วยมินด้วยนะคะเอาละค่ะที่ผ่านมาไม่ใช่มีแค่มินหรอกที่พยายามพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเกมฟรีไฟก็มีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อประสบการณ์เล่นเกมที่ดีขึ้นต่อผู้เล่นเช่นกันเรามาดูกันดีกว่าว่าที่ผ่านมา GM เขาเคยแก้ไขอะไรไปแล้วบ้างแต่ขอนับเฉพาะอันที่เราเห็นและสัมผัสได้จริงๆนะคะว่ามันเปลี่ยนไม่นับพวกที่เขาชอบไปทำบั๊กกันนะอันนั้นคือแก้ยังไงก็แก้ไม่หมดค่ะสรรหาทำกันจริงๆจนบางอย่าง GM ต้องเอาออกไปเลยจะมีอะไรกันบ้างไปดูกันค่ะการปรับปรุงจากการอัปเดตแพทครั้งล่าสุดครั้งก่อนที่คนบ่นเรื่องเสียงเพลงในย่านคนชิลตอนนี้ GM ได้เอาออกไปแล้วเรียบร้อยแต่ถ้าหากคนไหนที่ยังอยากฟังเพลงอยู่ให้มาเปิดเสียงเพลงในการตั้งค่าค่ะโอ้โหจังหวะเพลงอย่างกับพี่แอดคาราบาวเนี่ยอย่างฮึกเหิมเลยอย่างที่2ห่วงยางแบบใหม่ถ้าหากเรากระเด้งอยู่บนห่วงยางเกิน2ครั้งขึ้นไปเราจะกระโดดออกมาจากห่วงยางนั้นทันทีโอ้โหแบบนี้ก็คือแกล้งฟิลไม่ได้แล้วดิอดเด้งเหมือนหมูเด้งเลยเนาะอย่างที่3แอร์ดรอปเฮ้ยเพื่อนเขาจะวิ่งไปได้ยังไงเมื่อก่อนหลายคนคงจะกลัวแอร์ดรอปกันทุกคนเพราะถ้าหากโดนล้มทับใส่เมื่อไหร่ก็คือตุยสถานเดียวแต่รอบนี้ต่อให้เราโดนแอร์ดรอปทับตรงๆเราจะแค่กระเด้งออกมาค่ะแต่มันจะมีดาเมจอยู่ที่30หน่วยนะแต่บางครั้งอ่ะมินมั่นใจว่ามินก็รอให้แอร์ดรอปมันอยู่นิ่งแล้วนะแต่เราก็ยังกระเด็นออกมาอยู่ดีค่ะไม่ใช่แค่มินหรอกฝั่งตรงข้ามก็กระเด้งออกเหมือนกันค่ะหัวข้อต่อมาการรายงานแบบละเอียดเข้มข้นขึ้นที่เป็นเสียงฮือฮามากๆจากการรายงานอันใหม่เราสามารถรายงานคนที่วางไอวอลขวางทางได้แล้วค่ะคือเป็นข้อหาที่แบบดูน่ารักมากๆค่ะคือมันจะมีคนเกียนวางไอวอลขวางหน้าเพื่อนจริงๆดิมีจริงว่ะโอ้เพื่อนนี่นายโคตรท้าทายรายงานใหม่เลยเนี่ยเอาไปสักหนึ่งกระทงไหมส่วนอันนี้มินไม่มั่นใจว่ามันแบนได้ก่อนหน้านี้หรือเปล่าถ้าคนไหนพูดคำหยาบคายใส่เราก็สามารถแบนไมค์ของคนนั้นได้แล้วค่ะก็ดีนะเวลาเขาพูดอะไรเขาจะได้คิดถึงใจของเพื่อนร่วมทีมมากขึ้นค่ะแต่เนี้ยมันมีอย่างนึงที่มินมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่คือถ้าหากเราเป็นผู้ชมแล้วอ่ะเราจะไม่สามารถมองเห็นเลข UID ของคนอื่นได้แล้วนะคะมันต้องกดรายงานเท่านั้นค่ะถึงจะเห็นเลข UID ได้หรือถ้าสมมติว่าเจอตี้ตรงข้ามอ่ะเล่นตึงจัดหรือเจอสาวสวยน่ารักแล้วเราอยากจะแอดเฟนเป็นเพื่อนกับเขาเนี่ยก็คือตามหาตัวได้ยากขึ้นแล้วนะคะคือเมื่อก่อนคนดูเขาชอบส่งอีโมจิมาระหว่างเราต่อสู้ใช่ไหมเราอาจจะรำคาญได้ค่ะแต่แม้กระทั่งการกดไลค์ยังมีคูลดาวน์อ่ะหรอคือมันควรกดไลค์ได้ไวๆไหมอ่ะแต่อันที่ควรจะมีรายงานเพิ่มมาจริงๆอ่ะคือรายงานพวกซ้ำศพหน่อยได้ไหมอ่ะเจอบ่อยๆแต่ที่หนักไปกว่าการโดนซ้ำศพก็คือการเจอโปเนี่ยแหละค่ะโอ้โห3หัวติดๆเรียงเป็นโดมิโนเก็บ4ไปเลยจ้ะต้องบอกไว้ก่อนตอนที่มินไปเล่นในโทรศัพท์หรือ iPad อ่ะมินแทบไม่เคยสุ่มเจอโปเลยนะคะแต่พอเป็นในคอมแบนยังไงมันก็แบนไม่หมดสักทีค่ะอุ้ยเพื่อนอย่างตึงเลยอ่ะกดไลค์ให้เพื่อนไปทีนึงอุ้ยเพื่อนเขาเก็บเคียวได้ด้วยค่ะเดี๋ยวมินขอเคียวเขาไปทำคลิปหน่อยขอเคียวได้ไหมเพื่อนเขียวขอบคุณค่ะอุ้ยเพื่อนเราน่ารักมากเลยอะเนี่ยมาให้ฟาดหัวซะดีๆเอ้าโดนยิงหัวเฉยแต่มันแปลกๆปะแล้วสุดท้ายเขียวก็ไปอยู่ฝั่งตรงข้ามแทนเฮ้ยแค่วิ่งผ่าน
เนี่ยแต่ละคนเลือดยังเต็มอยู่เลยนะคะเฮ้ยฉันว่าแกจะแม่นไปแล้วล่ะโหเพื่อนทัศยะมาชุบเราด้วยมินว่าฝั่งตรงข้ามอ่ะน่าจะมีคนใช้โปประมาณ2คนนะคะโอ้โหรู้ได้ยังไงก่อนว่าอยู่มุมนี้ดูจากการเคลื่อนไหวมินว่าใช่ว่ะTriple kill. ไอ้คนที่ชื่อเจ๋งมันน่าจะเล่นโปรอ่ะเพื่อนรายงานมันด้วยโอ้โหแล้วดูมันสับดิอุ้ยตาสุดท้ายมินว่ามันต้องแอบบุกขึ้นมาแน่เลยเดี๋ยวมินอ้อมดีกว่าค่ะนั่นไงเพื่อเราดาวแล้วเฮ้ยเป็นอับดุลหรือเปล่าเนี่ยทำไมรู้ว่าฉันอยู่ไหนหลังจากนั้นมินก็กดรายงานโปรทั้ง2คนไปแล้วนะคะแต่ตาต่อมามินสุ่มได้ตี้เดียวกับโปรค่ะนอกจากนี้ตี้เราก็เป็นเพื่อนร่วมทีมจากเกมที่แล้วรอบนี้เรามาสังเกตพฤติกรรมโปกันดีกว่าค่ะเฮ้ยทำไมมันขึ้นว่าเสียชีวิตอ่ะเขาตุยได้ไงก่อนพอมินไปดูภาพย้อนหลังมันขึ้นข้อความว่าโปถูกกำจัดโดยระบบเนื่องจากตรวจพบพฤติกรรมที่ไม่ปกติโอ้โห GM แบนโปทันตามากค่ะแต่คือถ้างั้นจริงตานี้เราจะมีผู้เล่นไม่ครบตี้นะคะถ้าจะแบนควรแบนก่อนที่เขาจะเข้าเกมไหมแล้วเรามาเล่นในโหมดแรงด้วยนะคะคนน้อยกว่าจะไหวไหมเนี่ยโปนี่เข้ามาเป็นภาระคนอื่นจริงๆตอนนี้เขาน่าจะกลายเป็นบอทไปแล้วล่ะค่ะเราอย่าไปสนใจมันเลยเล่นของเราดีกว่าค่ะโปโดนยิงค่ะเอ้าเพื่อนเราไปชุบโปทำไมเนี่ยเฮ้ยไม่ทันแล้วมันซ้ำเพื่อนเราแล้วค่ะยังไงดีเนี่ย อีกแล้วปะเนี่ยทำไมเพื่อนของเรามันไปปกป้องโปคนนั้นจังอะเนี่ยแล้วฝั่งตรงข้ามมันยิงหัวแม่นกันอีกแล้วอ่ะมินก็เลยไปดูภาพย้อนหลังอีกทีว่าแบบทำไมเพื่อนเราฝีมือมันตกลงวะเดี๋ยวทำไมเขาเดินแบบบดอ่ะพอลองย้อนกลับไปอีกฝั่งเราก็มีเพื่อนใช้โปค่ะโถเพื่อนสุ่มตอนแรกเราก็นึกว่านายเป็นคนดีเห็นนายเล่นเก่งๆแบบนี้กลายเป็นตานี้มีมินสู้กับเพื่อนแค่2คนยังดีนะเขาเพิ่มระบบป้องกันคะแนนแรงถ้าหากมีเพื่อน AFK หรือโปหลังจบตานี้มินก็รายงานโปของตี้ตรงข้ามรวมถึงตี้ของมินด้วยไปดูการแก้ไขสำหรับการอัปเดตแพทก่อนๆค่ะที่เห็นชัดๆเลยคือการปรับปรุงแผนที่ครั้งใหญ่ตอนนั้นมันมาพร้อมกับตัวละครไลเดนค่ะกับ Next Terra 2.0 สถานที่แรกฟาร์มโทเปียจะเห็นได้ว่าบริเวณตรงกลางอ่ะมันจะมีการปลูกผักหรือว่าปลูกหญ้าออร์แกนิกด้วยนะคะแบบมันดูล้ำสมัยมากแต่มันอาจจะทำให้ผู้เล่นเล่นไม่สะดวกเพราะว่ามันมีสเต็ปเราต้องกระโดดขึ้นมาเขาก็เลยแก้ให้ตรงกลางเป็นพื้นเรียบทั้งหมดจะได้ทำให้เราสามารถบวกศัตรูได้ต่อเนื่องค่ะโอ้โหแต่ถ้าใครต้องมาวิ่งบนลู่วิ่งอันเนี้ยบอกเลยอุปสรรคมากค่ะแล้วเหมือนเขาจะปรับปรุงรั้วทางด้านบนด้วยนะการจัดวางของต่างๆก็เปลี่ยนไปด้วยเมืองลัสทาวที่เคยแห้งแล้งเขาก็ได้เพิ่มความเขียวชอุ่มเข้ามาแทนค่ะเขาคงสังเกตว่าช่วงแรกไม่ค่อยมีคนโดดลงเมืองนี้กันสักเท่าไหร่ซึ่งมินก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะมันดูแบบแห้งแล้งดูขาดแคลนไม่ค่อยน่าฟาร์มเท่าไหร่แต่พอเขาเพิ่มสีเขียวให้มันดูสบายตามากขึ้นเชื่อว่าจะมีหลายคนที่โดดลงเมืองนี้ค่ะแต่ทางตัวอาคารอ่ะมันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะเมืองต่อมาพาซาเลียด้านบนถ้าใครจำได้มันจะมีเก้าอี้ม้านั่งรวมถึงสวนหย่อมบนดาดฟ้าเนี่ยทุกคนมันดูล่มลื่นมากเลยนะแต่อัปเดตใหม่โล่งแล้วก็แห้งเชียแล้วเหมือนห้องข้างล่างเขาจะมีการปรับเปลี่ยนด้วยนะคะเท่าที่มินจำได้อ่ะมันเป็นตู้คีบของมิวน้อยไม่ใช่หรอต่อมาจัตุรัสเดคาเมื่อก่อนอ่ะเราสามารถกระโดดขึ้นหลังคาได้ง่ายๆค่ะแต่ GM เขารู้ไงก็เลยมีการปรับปรุงทำให้เรากระโดดขึ้นหลังคาไม่ได้แล้วจะต้องใช้ไอวอลต่อขึ้นไปเท่านั้นก็คือเพิ่มความยุ่งยากในการปีนขึ้นมาระดับนึงนอกจากนี้เมื่อก่อนฝั่งสเตเดียมจะเป็นฝั่งที่เสียเปรียบกว่าอีกฝั่งนะคะเขาก็เลยปรับปรุงพื้นที่กำบังให้ดีขึ้นเฮ้ยไม่นับบนหลังคาได้ไหมอ่ะเมืองต่อมาเกฟแลบเมื่อก่อนตรงกลางมันจะมีหินลอยได้ให้เรากระโดดขึ้นไปด้วยแต่โดดไปทีไรตุยทุกทีค่ะแล้วมุมได้เปรียบมันคือฝั่งด้านบนค่ะใครยึดพื้นที่ก่อนโอกาสชนะก็มาแล้วอ่ะนอกจากนี้มันยังเป็นมุมซุ่มยิงที่มินโปรดปานมากที่สุดก็คือยิงบนดาวเสา
แต่เชื่อว่า GM เขาคงแอบมาดูคลิปของมินละค่ะมีการปรับพื้นที่ให้ความสูงทั้งสองฝั่งเท่ากันไม่มีฝั่งไหนได้เปรียบไปกว่ากันแล้วค่ะและตอนนี้ทำให้มินขึ้นดาวเสาไม่ได้พื้นที่ตรงกลางก็เอาหินเกะกะออกไปแล้วเรียบร้อยนอกจากนี้ยังลดความได้เปรียบของคนที่อยู่ทางด้านบนค่ะจะเห็นได้ว่ารั้วมันจะมีช่องว่างกว้างมากค่ะมาดูการปรับปรุงระบบเกมกันอันนี้หลายคนน่าจะเคยหัวร้อนกันมาแล้วนั่นก็คือการที่เป้ามันไปล็อกที่ตัวดาวก่อนคือมินพยายามหันกล้องแล้วนะคะแต่อันนี้เขาปรับปรุงได้มาเป็นปีแล้วล่ะค่ะมีคนล้มอยู่ข้างหน้าค่ะเป้ามันจะไปล็อกคนที่ยืนอยู่แทนแต่บางครั้งมันก็จะมีตอนที่เราตั้งใจที่จะซ้ำตัวดาวจริงๆเพื่อเอาคิวมันดันไปล็อกตัวที่อยู่ทางด้านหลังแทนอดได้คิวเลยแบบนี้อัปเดตแพทครั้งก่อนมันมีบั๊กเสื้อค้างด้วยค่ะเนี่ยเป็นอล็อกเฉยจากตอนแรกก็เป็นอดัมเฮ้ยอดัมเปลี่ยนเป็นกล้ามทองไก่งามเพราะขนคนตึงเพราะแต่งของจริงนอกจากนี้ยังแก้ทางพวกที่ชอบเล่นนอกหมอกด้วยโดยการลดความสามารถในการฟื้นฟูตามหมอกแต่ละเลเวลยิ่งอยู่นอกหมอกนานเท่าไหร่การฟื้นฟูยิ่งน้อยลงคาเพล่าคือไม่มีผลเลยนะคะอันเนี้ยเปลี่ยนได้เป็นปีแล้วค่ะโดยการลดความหนืดถ้าหากเราวิ่งอยู่ในน้ำเมื่อก่อนมินจำได้ว่ามันอืดมากเลยนะการแก้บั๊กเล็กๆน้อยๆของสลิงบางคนน่ะกดไม่ขึ้นพอกดขึ้นเผลอกดลงอาจจะทำให้หลายคนหัวร้อนได้ GM เขาก็เลยแก้ให้หลังจากการใช้สลิงมีคูลดาวนับจะได้ไม่เผลอกดโดยที่ไม่ตั้งใจอีกมันก็มีนะอันที่แก้แบบไม่จบไม่สิ้นสักทีจน GM คิดว่าการเอาออกไปอาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดถ้าทุกคนจำได้สิ่งที่อยู่กับเกมฟรีไฟมานานก็คือบอลลูนค่ะพอมีการอัปเดตใหม่ที่ข้างบนมันสามารถขึ้นไปฟาร์มของได้ก็มีคนหัวใสไปแคมป์บนนั้นซะเลยและยิ่งกว่านั้นก็คือเราสามารถแคมป์บนบอลลูนได้ตั้งแต่ตอนเริ่มเกมเลยด้วยซ้ำนี่นี่ดูตอนมันจะเทคออฟดิถ้ามินอยู่นิ่งบอลลูนมันจะสั่นนะคะหน้าที่ของเราก็คือพยายามวิ่งตามให้ทันบอลลูนค่ะไม่งั้นเราจะตกลงไปข้างล่างแต่เราต้องไปคอยลุ้นว่าบอลลูนมันจะบินออกนอกวงหรือเปล่าเฮ้ยตรงข้างหน้ามีแอร์ดรอปด้วยค่ะแหมเสียดายมันลงมาไม่ทันนะไม่งั้นคือเราได้ปืนมาดักยิงคนเลยอะแต่พอมันบินมาถึงจุดหมายของมันมันก็ไม่ได้ไปที่อื่นต่อนะคะแล้วดูดิตอนที่บอลลูนมันลดระดับลงมาเอฟเฟคท่าทางของเรามันพุ่งขึ้นข้างบนด้วยค่ะหลังจากได้รับการแก้ไขอยู่หลายครั้งถ้าหากเราลงมาลงที่บอลลูนเลยเราจะไม่สามารถกดบังคับปุ่มอะไรได้เลยนะคะที่เห็นวิ่งอยู่เนี่ยมินสั่งหยุดไม่ได้นะคะจะเลี้ยวไปทางอื่นก็ไม่ได้ด้วยมันบังคับให้เราลงไปข้างล่างอย่างเดียวค่ะ GM บอกไม่รู้จะทำยังไงและคนแคมป์เยอะเอาออกไปเลยง่ายกว่าค่ะและอันต่อมาที่มินรู้สึกเสียดายมากๆก็คือเครื่องร่อนค่ะเมื่อก่อนมันสามารถบินได้นานและไกลแบบข้ามเมืองได้แต่ชอบมีคนทำบั๊กบ่อยๆให้มันลอยขึ้นไปสูงๆแล้วอยู่บนอากาศจนจบเกม GM เขาก็เลยเอาออกไปแต่ก็นำกลับมาให้เราหายคิดถึงในแพทครบรอบ7ปีฟรีไฟแต่เนี่ยคือมันเนิร์ฟไปเยอะมากนะคะเคลื่อนที่ได้ระยะสั้นมากๆส่วนแพทนี้เนิร์ฟยิ่งกว่าเดิมอีกค่ะเฮ้ยคือถึงพื้นไวไปไหมเนี่ยขายังสวิงไม่ครบท่าเลยค่ะอะไรถึงพื้นและอันที่คนทำบั๊กเยอะไม่แพ้กันก็คือบั๊กแอร์บอร์ดนั่นแหละค่ะมินเคยเห็นคลิปโปรที่มันบินบนท้องฟ้าได้ด้วยแอร์บอร์ดอะค่ะ GM เขาก็แก้ไปเถอะค่ะแก้วนไปในเมื่อป้องกันมันไม่ได้สักทีก็เอาออกไปเลยเนาะจบๆเราเลยไม่มีแอร์บอร์ดเอาไว้จุกหนีศัตรูอีกเลยนี่แหละค่ะก็เป็นคลิปรวบรวมสิ่งที่ GM ปรับปรุงแก้ไขมาเพื่อให้เหล่าผู้เล่นของเรามีประสบการณ์เล่นที่ดียิ่งขึ้นถ้าหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและช่วยโหวตเป็นกำลังใจให้เมาส์มินด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่ดูกันจนจบคลิปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ